เจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะสรุปเสขิยวัตรเสขิยวัตรทั้ง4หมวด75สิกขาบทที่อาตมาภาพจะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับฟังมีเนื้อหาที่พอจะสรุปได้นั่นก็คือเรื่องที่เป็นต้นบัญญัติโดยมากเกิดจากภิกษุฉัพพคีประพฤติตนไม่เหมาะสมและก็ถูกชาวบ้านติเตียนเสขิยวัตรเป็นบทบัญญัติที่ไม่ได้กล่าวห้ามไว้โดยตรงแต่ก็ทรงกล่าวให้ภิกษุตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติให้เป็นธรรมเนียมภิกษุที่ไม่เอื้อเฟื้อตามสิกขาบทต้องอาบัติทุกกฎในทุกสิกขาบทเท่ากันฐานที่ไม่เคารพต่อวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้แต่ก็มีข้อยกเว้นไว้7ประการด้วยกันนั่นก็คือ1ภิกษุที่ไม่จงใจ2ภิกษุไม่มีสติ3ภิกษุที่เผลอตัวไม่รู้4ภิกษุที่เจ็บป่วยหรือว่าอาพาธ5ภิกษุมีเหตุขัดข้อง6ภิกษุพิกลจริต7ภิกษุผู้เป็นอาธิกามิกะก็คือภิกษุที่เป็นต้นบัญญัตินี่เป็นข้อสรุปของเสขิยวัตรอาตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อที่บรรดาญาติโยมจะได้รู้ว่าในสมบัติผู้ดีของพระก็คือเสขิยวัตรนั่นเองอาตมาภาพอยากจะให้ญาติโยมได้รู้ว่าสมบัติผู้ดีของพระภิกษุนั้นมีอะไรบ้างจึงมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อที่โยมจะได้รู้และโยมจะได้ประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามหลักของพุทธบริษัทนั่นเองอาตมาภาพขออวยพรญาติโยมจงมีความสุขมีความเจริญเจริญพร